ทรานส์ฟอร์เมอร์มากเลยเก็บวึบวับวึบวับปกติเราจะคุ้นแต่พับขึ้นข้างบนใช่ไหมดูสิพับพับแล้วบิดไปข้างหลังค่ะลำนี้ลำนี้เครื่องยนต์เดียวแต่ตัวเบ้อเริ่มเลยใช่ค่ะเครื่องบินแบบล่ำจริงๆ Sky Raider Sky Raider ออกแบบตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2แต่ไม่ทันเข้าสงครามทีนี้เครื่อง Sky Raider เนี่ย Sky Raider มาใช้งานในสงครามเกาหลีและก่อนตรวจประจำการก็ถูกนำมาใช้ในสงครามเวียดนามค่ะดูแล้วโหในยุคสงครามเวียดนามเครื่องบินเจ็ตบินกันเต็มท้องฟ้าแล้วแต่ Sky Raider มายังไงใช่ภารกิจที่เขาได้คือภารกิจคุ้มกันฮอคุ้มกันฮอช่วยชีวิตนี่ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญค่ะเขาหุ้มเกาะมีป้องกันนักบงนักบินอย่างดีเพราะนั้นโดนยิงไม่ค่อยพังนะทนทานมหาศาลบรรทุกอาวุธได้เยอะนะ15ตำแหน่งนี่อยู่ในอากาศได้นานเพราะนั้นเขาก็เหมาะความเร็วเขาไม่มากเขาทำงานคู่กับฮอได้สบายๆก็ถือว่าเขาเป็นประโยชน์ครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้ปลดประจำการเป็นบอดี้การ์ดก็ตอนปลดประจำการแล้วอเมริกันถอนฐานทัพออกจากประเทศไทยอเมริกันก็ทิ้งเครื่องสกายเรดเดอร์นี้ไว้เครื่องหนึ่งที่หน้าฐานทัพอากาศนครพนมพอเขาไปแล้วเรามองซ้ายมองขวาไม่เห็นเจ้าของก็เลยยกมาไว้ที่นี่นะเราเอามาอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้ที่นี่เพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยงว่าเราจะเก็บแต่เฉพาะเครื่องบินของกองทัพอากาศค่ะเครื่องบินเราอยากจะขยายขอบเขตของเราเนี่ยออกไปนะตอนนี้เราใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติเพราะฉะนั้นใครมีเครื่องบินอะไรจะมาฝากอนุรักษ์ไว้ที่นี่ลองมาติดต่อดูเพราะว่าพอเครื่องบินของคุณเนี่ยถ้าไปอยู่ตามสถานที่อื่นๆน่ะมันก็ทิ้งผุพังไปการก็ผุพังหรือไม่ก็มันก็จะเก่าเก็บแล้วก็คนก็จะไปขโมยของแต่ถ้ามาเก็บไว้ที่นี่ค่ะเขาจะมีคุณค่าแล้วก็ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของคนได้มากมายชื่นชมค่ะตอนนี้หน้าตาน่ารักน่าชังฝึกแบบแฟนเทรนเนอร์เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับเยอรมันค่ะผลิตในประเทศไทยแต่ว่าคนออกแบบเนี่ยคือเยอรมันอ๋อแต่เขาไม่มีแล้วเหรอคะไม่มีแล้วหน้าตาเขาเท่เก๋ไก๋มากแนวความคิดของเขาก็ค่อนข้างจะล้ำๆอยู่นิดนึงค่ะคือเอาเครื่องยนต์ไปติดตั้งไว้บริเวณกลางลำตัวค่ะอันนี้เพื่อเลี่ยงปัญหาในเรื่องของแรงบิดจากใบพัดก็จะทำให้นักบินเนี่ยได้ฟีลลิ่งเหมือนกับขับเครื่องบินเจ็ตอืมโอ้นี่มีความเยอรมันแล้วก็มานี่เลย PC9 สุดขั้นปลายเปิดไว้ให้แล้วอ่ะเปิดรอแล้วเอปีนดีไหมนะมันช่างล่อตาล่อใจใช่อันนี้ก็เป็นเครื่องฝึกขั้นต่อมามันดีมากเลยใช่ไหมคะนี่น่าใช้เป็นยุคแรกๆที่เราเอาก๊าซคอกพิทมาเริ่มใช้ในการฝึกบินแรงปื๊ดแรงปื๊ดสมรรถนะดีกระโดดย้อนยุคกลับไปยุคสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเครื่องบินขับไล่ซึ่งมีชื่อเสียงมากแบบสปิทไฟของอังกฤษสปิทไฟเมื่อสงครามสงบค่ะก็ซื้อจากอังกฤษมาใช้30เครื่องโอ้สมัยนั้นถ้า5ใบพัดนี่น่าจะแรงมหาศาลขนาดพัดลมบอกว่าแรงดี4ใบพัดอันนี้5ใบพัดใช่โอ้อันนี้ก็สามารถใส่พวกอาวุธติดจรวดได้เยอะแยะมากมายที่เห็นแหลมๆอันนี้ก็คือปืน20มิลลิเมตรค่ะเท่ากับ F5 เลยโอ้โหนี่ใส่ปืนมาแล้วนี่มีเครื่องบินหรือเรือเนี่ยดูอันนี้น่ารักมากใบพัดอยู่ข้างบนแล้วเรียบร้อยใบพัดทำไมเขาไปอยู่ซะสูงเลยหลบน้ำหรือเปล่าคะเพราะว่าท้องเขาเป็นท้องเรือเขาลงน้ำได้นี่เป็นเรืออันนี้มาจากที่ไหนคะตัวนี้ออกแบบมาสำหรับใช้ในการกู้ภัยทางทะเลค่ะเขาสามารถลงรับผู้ประสบภัยในทะเลได้เลยลงแท็กซี่เข้าไปรับแท็กซี่ในน้ำไปรับนี่ดูปีกนะเขาก็มีปีกก็มีทุ่นมีทุ่นใช่ถ้าแบบเอียงซ้ายเอียงขวามันก็จะไม่จมเยอะไปกว่านี้วิดเจียนวิดเจียนเป็นหางชนิดหนึ่ง G44 วิดเจียนอันนี้คือเขาเคยบินกับกองทัพอากาศเราไหมคะโอเคอันนี้เรารับโอนจากกองทัพเรือมาเมื่อปี2494ค่ะแล้วก็เอามาใช้งานอยู่ในกองทัพอากาศจนกระทั่งหมดอายุใช้งานอ๋อ
แต่พอหมดอายุใช้งานไปเราก็ไม่ได้มีเครื่องมาทดแทนไม่ได้มีเครื่องมาทดแทนแต่เราก็โอนภารกิจกลับไปให้ฐานเรือแล้วก็มีเครื่องอัลบาทอสเครื่อง CL215 ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ปลดประจำการแล้วเหมือนกันพวกนี้ก็ลงน้ำได้เหมือนกันค่ะและนี่ก็เป็น T6 อันนี้ก็เป็นวอลเบิร์ดตัวที่หายากอีกตัวหนึ่งความเป็นมายาวนานค่ะฝึกผลิตนักบินให้กับกองทัพอากาศน่าจะเป็นพันคนโอ้โหตั้งแต่ปี2494ยาวมาใช้งานอยู่ในกองทัพอากาศหลายสิบปีค่ะตัวเบอร์เริ่มตัวเบอร์เริ่มใหญ่มากได้รับมา220กว่าเครื่องได้เยอะมากเยอะมากเปลืองน้ำมันไหมคะตัวนี้น่าจะเปลืองเครื่องบินฝึกของอเมริกันตัวใหญ่ๆทั้งนั้นโอ้ยอันนี้นี่ก็เครื่องบินสัมผัสได้ถึงความขลัง L5 เครื่องบินสื่อสารแบบที่5ดูความพิเศษของเขาตรงนี้นิดนึงค่ะผ่านไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยที่นอน VIP ฮะเอ้าข้างหลังนี่เปิดมาเอาเปรย์พยาบาลวางปุ๊บรับส่งผู้ป่วยได้เลยอ๋อใส่ผู้ป่วยได้เปิดได้ยาวตลอดโอ๊ยโทษค่ะรู้สึกล็อกไปแล้วมั้งนี่ถ้าจะเปิดเราก็อยากจะเปิดเปิดบิดติดหมดแล้วของเก่าอืออันนี้ก็หุ้มไว้หุ้มสิอ๋อเนื่องจากเขาขึ้นลงในพื้นที่ทุรกันดารลงสนามสั้นเราสามารถไปรับทหารบาดเจ็บในสนามรบใส่เครื่องกลับมาได้โอ้ยขนเพื่อนกลับได้ด้วยมันร้ายกาจพิเศษพิเศษแต่ว่าการก็ไม่มีใครอยากนอนมาเนาะดึงเข้าใช่ดึงเข้าดึงออกก็จะลำบากหน่อยถามคนเนี่ยหัวท้ายวางเข้าไปล็อกปุ๊บอ๋อนี่เปิดได้2ประตูนะคะเปิดได้2ประตูต้องเปิดฝานี้ก่อนสิอยากเปิดแล้วเกินซนซนอีกแล้วนะคุณท็อปการอ๋อนี่จริงๆนี่นะคะหมัดเด็ดของเครื่องบินธุรการบอกแล้วว่าเขาทำงานได้หลากหลายใช่อันนี้คือถ้าเดินผ่านไปก็เดินผ่านไปเลยนะแต่ถ้ามาอย่างนี้ถึงได้ทราบว่าเขามีความพิเศษซ่อนอยู่นี่เองเก็บให้ SUV ไหมเนี่ยรถครอบครัวอเนกประสงค์ในยุคปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นี่พระเอกอะไรคะเครื่อง OV-10 OV-10 เป็นพระเอกยังไงคะเป็นเครื่องบินแบบแรกและแบบเดียวที่ออกแบบมาสำหรับสงครามกองโจรโดยเฉพาะฮึอ้าวงงไปอีกสังเกตว่าเขาตัวไม่ต้องโตมากความเร็วไม่ต้องมากแต่เขาอยู่ในอากาศได้นานวงเลี้ยวแคบสามารถปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขาได้อาวุธไม่จำเป็นต้องเป็นอาวุธหนักเพราะว่าเขาใช้รบกับทหารกองโจรแค่10-20คนหรือเล็กคุณพับปีกได้แสดงว่าเป็นเครื่องบินซึ่งออกแบบมาใช้งานบนกองทัพเรือใช่อันนี้เป็นเครื่องบินโจมตีค่ะตามทิ้งระเบิดแบบเดียวไดเวอร์ใหญ่มากเครื่องยนต์เดียวแต่ละลำใหญ่มากใช่ค่ะมีห้องเก็บระเบิดมีห้องเก็บระเบิดเรียบร้อยหรือจะหิ้วระเบิดภายนอกก็ได้ค่ะนี่คือพอเขาพับปีกแล้วมันประหยัดพื้นที่มากเลยคุณดิงนรกเลยนะคะโหชื่อหล่อมากเวลาลงใช้วุฒิมุมดำประมาณ60องศาค่ะปักลงไปแล้วตัวลูกระเบิดในห้องเก็บระเบิดเนี่ยจะใส่ระเบิด 2,000 ปอนด์ได้ลูกนึงโอ้โหหรือ 1,000 ปอนด์2ลูกทำลายล้างได้ทั้งหมู่บ้านเวลาระเบิดปล่อยระเบิดมันก็จะมีตัวขาเหวี่ยงลูกระเบิดให้พ้นวงใบพัดออกไปตัวโหดจริงๆนี่ก็คือบินโจมตีค่ะแบบไฟฟลายเอ้ยตอนนี้ก็แบบหิ่งห้อยเหมือนเป็นเหมือนหิ่งห้อยแต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนพวกทรานส์ฟอร์เมอร์มากเลยเก็บวึบวับวึบวับปกติเราจะคุ้นแต่พับขึ้นข้างบนใช่ไหมดูสิพับแล้วบิดไปข้างหลังค่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอังกฤษชอบใช้พับแล้วบิดไปข้างหลังดูแล้วน่าจะลำบากเนาะใช่ตอนออกแบบคงคิดกันคิดนานใช่คือแบบพอเข้าไปบนเรือแล้วก็แบบเก็บเจียมเนื้อเจียมตัวนะดู
เรือมีที่จำกัดค่ะทุกอย่างต้องพับได้หมดโอ้ยเดี๋ยวนี่คือใบพัดยังเป็นไม้ใบพัดไม้อันนี้น่าจะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะนี่คือเห็นแบบถึงความเก่าแล้วโอ้ยคุณปู่คุณปู่ทวดนั่นเนี่ยทับก็ซาบซึ้งสองลำเนี่ยเข้าประจำการในทออตั้งแต่ปี2494ค่ะโหอันนี้เละอันนี้หล่อมากที่ใช้ก็เป็นสีมาตรฐานของกองทัพเรือสหรัฐค่ะอากาศนาวีอังกฤษไม่ได้เปลี่ยนสีจากเขาเลยอากาศนาวีอ้าวอันนี้อุ้ยนี่ราชนาวีเครื่องบินของกองทัพเรือน่าจะอลังการกองทัพเรือมอบให้ก็เป็นของที่ระลึกเหมือนกันอย่างที่ว่าเราพยายามจะขยายขอบเขตว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบินของกองทัพอากาศเท่านั้นกองทัพเรือก็บริจาคเครื่องบินโจมตีแบบ A7 ค่ะและเครื่องบินโจมตีแบบ AV8 ค่ะโอ้ A7 นี่คือไม่เคยเห็นเครื่องบินที่ทอดทิ้งอากาศมันใหญ่ขนาดนี้ยายบินไปแล้วคอแห้งเออคอแห้งอ้าปากรับลมไปเรื่อยโอแล้วก็ปีกก็ลมเริ่มอันนี้ AV7 A7 A7 นะคะแล้วก็อันนี้เขามีการเติมน้ำมันทางอากาศได้ด้วยตอนนี้เวลาไม่ใช้ก็พับเก็บเหนียบไปกับลำตัวเก็บไว้ในร่องแต่ลดแรงต้านแล้วสมัยที่เขาใช้ประจำการอยู่การเติมน้ำมันทางอากาศเป็นบ่อยเรายังไม่มีเครื่องบินเติมน้ำมันกันเลยแต่มีเผื่อไว้ก่อนเป็นรับตั้งที่มีเผื่อไว้มาตั้งหน่อยซื้อไปเถอะดีสามลำร้อยเองสามลำร้อยร้อยร้อยล้านแน่อันนี้ก็เป็นโครงสร้างคน F5 เราเปิดโครงสร้างเครื่องบิน F5 F16F ของคุณชายรุ่นน้ำปีใช่เปิดโครงสร้างให้ดูอ้าปากเหมือนกันอ้าปากเป็นปลาทองเลยนะแล้วพอแห้งเหมือนกันนี่ของเด็ดนี่แฮร์รี่แฟร์แฮร์รี่เออร์นี่ก็เด็ดกว่าชาวบ้านเขาตรงไหนมันขึ้นลงแนวดิ่งได้ขึ้นลงแนวดิ่งได้เฮลิคอปเตอร์ปีกเขาแม่นใหญ่เลยนะคะอันนี้เขาจอดบนเรือโดยไม่ต้องพับปีกใช่ปีกสั้นมากแต่ว่าไอ้ทอดเทคอากาศทั้งซ้ายขวาเขามันใหญ่แล้วเขาก็ไปแบ่งออก4ท่อเล็กๆข้างละ2ท่อแทนที่จะพ่นออกทางท้ายท่อเดียวก็พ่นลงล่างแต่ท่อนี้ก็ปรับได้ค่ะปรับมุมการพ่นเพื่อใส่เด็กกระดาษให้มันยกตัวอยู่ตรงๆที่หนุนทันเห็นของจริงที่เขาทำเคยเห็นก็ไปดูที่เรือเท่านั้นหรือเปล่าคะอย่างนี้ผมก็เคยเห็นของอเมริกันเขามาบินที่นู่นวันนั้นเขาวางแผนเท่มากเขาส่งเฮลิคอปเตอร์เข้ามาเฮลิคอปเตอร์เข้าเข้ามาเขาเข้าวงจรเหมือนเราเข้าวินิเชียนเข้าเบรกเข้าเบรกเข้าดาวินเลี้ยวลงสนามวิ่งลงสนามเหมือนฟิกวิงแล้วก็ตามด้วยแฮร์รี่เออร์แฮร์รี่เออร์เข้ามาถึงปุ๊บถึงหน้าคนดูหยุดแล้วก็ลงคนดูงานอะไรคะฝึกคัพเปอร์โกมาหลายปีที่แล้วคนดูบอกอ้าวฮอมึงลงเหมือนฟิกวิงส่วนไอ้ฟิกวิงมึงลงเหมือนฮอเลยโอ้ยอยากเห็นมากเลยคนดูกันแน่นเลยเป็นที่ตื่นเต้นมากใช่ตื่นเต้นมากมาถึงมาหยุดหน้าคนดูเนี่ยแล้วแปะเออโอ้เสียดายไม่เคยเห็นแต่ว่าไปเห็น F35 แทนก็ตื่นเต้นกันพี่ยังไม่ได้เห็นเลยค่ะเราไปแอบดูแถวแหลมชะบังจริงๆสำหรับฝึกนักบินขับไล่ก่อนที่จะไปสู่เครื่องบินสมรรถนะสูงอย่างเครื่อง F5 F16 ใช่เครื่องกริปเพนก็มาฝึกกับเครื่องบินแบบ L39 ที่เห็นนี่ก่อนคุณ L39 ถ้าเป็นตอนนี้ก็ยังมีอยู่ที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่นี่คือเขาจะเป็นเจ็ตที่ไว้ฝึกนักบินเจ็ตขั้นเริ่มต้นเพื่อประหยัดงบประมาณเพื่อประหยัดงบประมาณในการแต่ถ้าแบบเป็นนักบินใหม่ๆจะส่งไป F16 เลยมันก็จะสิ้นเปลืองมันเป็นก้าวกระโดดไปใช่ก็มีตัวกลางมาช่วยตัวกลางค่ะอ๋อถ
ถ้าก็จะช่วยลดชั่วโมงการบินอย่าง F16 กับ F10 ลงได้ถ้าตอนนี้ตัวกลางที่บ้านเรามีก็จะเป็น T50 นะเนี่ย T50 มาก็เราก็เลยได้ L39 มาไว้ที่นี่อ๋อค่ะนี่ก็จะเป็น L39 ที่มาจอดนะคะหน้าตาเขาก็จะล้ำและค่ะตอนสงครามเวียดนามเขาทดลองพลางใหม่ A37 เนี่ยค่ะเขาทดลองลายพรางด้วยการพ่นสีเทานวลๆค่ะเพื่อให้มันกลืนกับสภาพอากาศแบบนี้ค่ะปรากฏว่ามันได้ผลมากเลยอัตราการถูกยิงลดลงเห็นเลยค่ะแต่อัตราหมู่แตกเพิ่มขึ้น คือไอ้พอลงใช้อาวุธแล้วหากันไม่เจอเขาบอกว่าก็จะเห็นภาพ A37 เนี่ยบินเกาะหมู่กันออกไปแล้วก็กลับมาลงทีละตัวเพราะว่าหมู่แตกมองไม่เห็นกันตอนหลังเขาก็เลยเอาไอ้ตัวลายพรางมาตรฐานเนี่ยเป็นหัวหน้าลาเนี่ยเป็นลูกหมู่จากนั้นก็เป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นความน่ารักของเลือดลายเครื่องบินสีเครื่องบินนะคะเข้ามาในส่วนของโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์อุ๊ยเจอกระสวยอวกาศหน้าตาน่ารักมากเลยไม่เคยเห็นเขาใช้งานภารกิจจริงเลยตั้งแต่เกิดมาเอาจริงๆเพิ่งมาเห็นก็มาอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี่แหละ